ท่านประธานครับ4มกร,ราคือวันนี้เราอภิปรายวาระหนึ่งแต่วันนี้ยังสำคัญด้วยครับเพราะว่าเป็นวันครบรอบ20ปีปฐมบทของเหตุการณ์ที่กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของเหตุการณ์สถานการณ์ความไม่สงบสถานการณ์ความขัดแย้งความรุนแรงในจังหวัดชายนาคใต้นั่นก็คือเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายไปเหลงนาราธิวาสครับ เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันคือกองกําลังติดอาวุธที่ไม่ทราบฝ่ายในเวลานั้นแต่ตอนนี้เราเริ่มทราบฝ่ายแล้วนะครับก็คือกองกําลังของ BRN นั่นเองนะครับบุกเข้าไปที่ค่ายทหารในช่วงหลังวันปีใหม่แล้วก็ปล้นปืนไปเกือบ400กระบอกครับวันนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งสังคมไทยให้รัฐบาลไทยให้ความสนใจมากขึ้นกับสถานการณ์ในจงังหวัดชายแดนภาคใต้พอมาดูเฉพาะในแผนบูรณาการครับดูเป้าหมายเลยครับ แผนบรณาการดีตรงที่ว่าระบุเป้าหมายให้เราเห็นว่าปีเป้าหมายใหญ่อะไรบ้างเป้าหมายใหญ่สุดๆก็คือเหตุรุนแรงลดลงครับดูนในส่วนของสัดส่วนต่างๆท่านก็จะเห็นนะครับว่าเอาจริงไอ้ที่ผมวงสีเหลืองๆเอาไว้เป็นงบประมาณเพื่อการพูดคุยสันติสุขครับเพียงแค่0.29%ทั้งๆที่เป็นวิธีการเป็นแนวทางที่เป็นแนวทางยุทธศาสตร์แต่ก็ถูกจัดวาง เอาไว้แค่นี้ยังดีอยู่บ้างผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีนะครับงานพูดคุยสันติสุขก็ยังมีอยู่นะครับหลักประมาณ20กว่าล้านเองครับฝั่งซ้ายทํางานโดยสมชคือคณะพูดคุยสันติสุขครับฝั่งขวาคือทําโดยกรมนทีนี้กรมนก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนเหมือนใบโพล่าอยู่เหมือนกันนะครับด้านหนึ่งก็อยากจะพูดคุยกับผู้คนอีกด้านหนึ่งก็อยากจะปิดปากผู้คนก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงทิศทางสันติสุขทิศทางสันติภาพของรัฐบาลชุดนี้จะเอาอยัางไงกันแนะ่อันนี้คือบบรรรทััดเดเีียวไม่ก่กค การกำลังพลและการดำเนินง,งาน3,500กว่าล้านบาทเช็คไปเช็คมาตรวจสอบไปตรวจสอบมาอันนี้แหละครับน่าจะเป็นงบประมาณที่หลายคนรู้จักกาันจากกรณีบัญชีผีที่ถูกจับโปะ๊ะเมื่อปีที่แล้วจากกรณีสิบตำรวจโทหญิงที่ชื่ออยู่ที่กรมนภาค4ี่ส่วนหน้าแต่ตัวอยู่ราดบุรีและมาเรื่องมาแดงก็เพราะว่ามีกรณีการทำร้ายร่างกายทหารหญิงคนหนึ่งและก็ โยงใหญ่ไปทั่วเลยครับคาถามก็คือว่านี่ใช่หรือไม่ครับนี่คืองบประมาณที่หล่อเลี้ยงกำลังพลที่เอาเข้าจริงแล้วไม่ได้ทํางานอยู่ในพื้นที่ด้วยก็มานนเสนอเสนอ7,500ล้านนะครับลดกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยแต่เป็นยังก็เป็นหน่วยที่รับมากที่สุดในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรีครับเฉพาะในแผนบูรณาการเนี่ยนะครับแค่28%คือ1 5 0 0ล้านเท่นานั้นแต่อย่างที่เมื่อสักครู่ผมเกินไปแล้วนะครับถ้ารวมเอาเอจริงๆจากงบ อ,อื่นๆที่อยู่นอกแผนบูด้วย5้าพันกว่าล้านครับ3ใน4ของงบประมาณที่กรมนองขอใช้เนี่ยนะครับใช้กับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแต่โดยตัวแกเองเนี่ยนะครับก็สร้างปัญหาด้วยนะครับแก้ปัญหาด้วยสร้างปัญหาด้วยด้วยสัดส่วนและภาวะพึ่งพางงบประมาณแบบนี้ 3- ใน4ใช้งานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกหนึ่งใน4ใช้งานทั่วประเทศนะครับอยู่ในเขตหน่วยเลือกตั้งของหลายท่านในที่นี้ด้วยนะครับแต่3ใน4อยู่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมนอรจะอยู่ต่อไปได้ยังไงถ้าเกิดว่าสันติภาพมันเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้คําถามนี้เป็นคําถามใหญ่ครับรรท่านประธานครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วกรมนรเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่รับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงใช่หรือไม่ว่าด้วยเหตุนี้จำเป็นที่จะต้องมีภัยคุกคามด้านความมั่นคง เพื่อให้องค์กรเช่นนี้ดำรงอยู่และเป็นไปได้หรือไม่ครับถ้าทิศทางการแก้ไขปัญหากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนิทางของการสร้างสันติภาพกรมนอเองก็จำเป็นที่จะต้องสกัดขัดขวางเพื่อไม่ให้ความคืบหน้าของการสแสวงหาทางออกทางการเมืองนั้นเป็นไปได้นี่เป็นคำถามนะครับความไม่ถนัดของกรมนอแต่ยุ่งทุกเรื่องเนี่ยนะครับอาจจะสร้างปัญหาอีกแล้วนะครับจำเป็นครับที่จะต้องตัดลดงบประมาณเพื่อสร้างบรรยากาศให้ คนรู้สึกว่าอำนาจรัฐมีความชอบธรรมไม่ใช่ต้องถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลาการตัดลดงบประมาณของกรมนออาจจะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีครับในการสถาปนาทิศทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่เราลุ่มๆุมด,ดอนกันมาตลอด20ปีที่ผ่านมา